อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของจุดที่เราจะมามอบสิ่งของให้กับพี่น้องเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของมัสยิดนูรุนอีมานนะครับซึ่งมีท่านอิหม่ามตอเฮดสังขาวนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดอยู่ที่นี่ซึ่งก็มีสบรุดไม่มากนักแต่ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนจากช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนตรงนี้นั้นถึงแม้ว่าเราจะมาเยี่ยมมาเยือนแต่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเล็กๆน้อยๆจากในส่วนของทีวีมุสลิมเล็กๆน้อยๆจากองค์กรเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเราจะมามอบสิ่งของที่นี่นะครับเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วเราก็ยืนอยู่กับท่านอิหม่ามนะครับเราจะมอบสิ่งของให้และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีการเดินทางต่อไปด้วยแต่ณตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณบรอฮิมลอมะนะครับมีอะไรไหมครับณจุดนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวขอเชิญสัมภาษณ์อิหม่ามเลยครับครับผมแล้วก็ผมจะแจกผมจะมอบของเลยครับได้ครับในส่วนตรงนี้ครับท่านอิหม่ามครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของพี่น้องสบรุษมีความเดือดร้อนช่วงที่มาเนี่ยเป็นไงได้มีการเตรียมการหรือว่ามีการตั้งตัวกันอย่างไรกันบ้างครับตรงนี้ครับอิหม่ามครับพอเล่งตายนี่นะได้ครับเป็นนี้นั่นสรุปถึกว่าซ้ำรอบกับน้ำโอ้สามรอบเลยนะครับก็เปลี่ยนตัวรอบตีช่องกับตีซ้ำมันพอเปลี่ยนตัวได้ทันแต่รอบเล็กนี่เปลี่ยนไม่ทันเลยครับผมได้ครับแล้วก็อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่ดูรายการทีวีอยู่หรือว่าอยากจะบอกกล่าวอะไรกับพี่น้องที่มีความเดือดร้อนที่อื่นๆด้วยบางทีบางท่านบางจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนอยากจะฝากอะไรอยากจะเป็นกำลังใจยังไงอยากให้อิหม่ามได้ช่วยฝากนิดนึงครับครับผมก็ตะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับให้พี่น้องนั้นได้ซอบาตปัดต้นกับไปปฏิบัตินะครับตกกับไปครับเพราะว่านี่คือเป็นการตรวจสอบที่อัลลอฮฺนั้นได้ตรวจสอบเราเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่ลืมอัลลอฮฺแน่นอนเราก็อยู่กับอัลลอฮ์ก็คือเราอดทนนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องนั้นได้รับรู้ว่านี่คือทีวีมุสลิมนะครับได้มาแบ่งปันให้กับเราถึงเราจะไม่มีโอกาสเลยถ้าว่าเราไม่มีความเป็นพี่น้องในอิสลามนี่เป่าอิสลามและก็อีกอย่างนึงนะครับรู้สึกว่าซาบซึ้งนะครับในน้ำใจที่พี่น้องทีวีมุสลิมตุกตาลนะครับตัวพร้อมดังขนาดด้านในมาเยี่ยมเยียนเราทีนี้เรารู้สึกว่าที่นี้ไม่ได้แล้วนะครับครับครับผมเองทีมงานเองก็ยังรู้สึกว่าดีใจนะครับบางทีพี่น้องบอกเอ๊ะคนกรุงเทพมาพี่น้องมาแล้วก็แต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการต้อนรับแขกของพี่น้องที่นี่เนี่ยทุกท่านเนี่ยครับรู้สึกดีใจมาทักมาทายมีรอยยิ้มด้วยอบอุ่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมว่าเรื่องราวทดสอบตรงนี้อย่างที่หม่ำบอกว่ามันเป็นความจริงนะแต่ถ้าถามว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยบางทีมันไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ถ้าน้ำมาเนี่ยมันยังมีสิ่งดีๆอะไรตามมานะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ว่าอยากจะฝากถึงพี่น้องแต่ว่าบางทีอาจจะเดือดร้อนกว่าบันพ่อมก็บอกบันพ่อมนี่ก็อันนั้นนิลาแต่ว่ามันมาริ้วมันก็ไปริ้วแต่ที่ครับเนี่ยนะแต่ที่แต่พี่น้องเจ้าทีวีมุสลิมยังมาเยี่ยมเยียนพ่อมนี่รู้สึกจับซึ้งนะครับนอกจากอัลลอฮ์แต่นั้นจะตอบแทนพี่น้องได้นะครับเวลานั่นคือสัจธรรมจริงๆนะครับว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะส่งตอบแทนนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับในส่วนของวันนี้นั้นเนี่ยนะครับก็คงทำจุดนี้ไว้อีกจุดหนึ่งนะครับในการที่จะประสานน้ำจิตน้ำใจสู่พี่น้องด้วยกันนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องราวของสิ่งของก็คงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องราวของการติดต่อสัมพันธ์กันและณวันนี้เรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับท่านอิหม่ามครับเพราะว่าถ้าพี่น้องมุสลิมญะมาอะห์ของเราสมุดของเราไม่รู้ศาสนาเนี่ยอะไรหลายอย่างนะคนจะสับสนวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะครับก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับขอรับทรงโปรดปรานทุกท่านแล้วก็ให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ด้วยกับหลักการศรัทธาที่มั่นคงนั่นเองนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมอัสสลาม